4พื้นที่นะคะในการที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะก็เป็นมีการคัดเลือกกันมานะคะภาคละ1ตำบล นะคะซึ่งมีการขับเคลื่อนธรรมนูญมาตั้งแต่สมัยยุคแรกๆนะคะตั้งแต่สมัยปี53จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะได้มีการทบทวนประเมินนะคะของธรรมนูญของตนเองนะคะแล้วยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมีความน่าสนใจค่ะว่าทำไมพื้นที่ธรรมนูญเหล่านี้ยังมีการขับเคลื่อนจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะก็เดี๋ยวลำดับแรกอะค่ะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกนะคะสมยศนะคะฤทธิธรรมนาถนะคะเป็นธรรมนูญนะคะจากพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพนะคะนาตำบลนาทรนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าชันชีนาทรนะคะจากอำเภอทุ่งว่านะคะจังหวัดสตูลนะคะค่ะ ส่วนลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านรองนายกดนัยนะคะใจทนงนะคะจากพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพตำบลเชียงเคียนนะคะอำเภอเถิงนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะตำบลหนองหินนะคะพี่เพ็ญศรีนะคะสุดชานะคะจากอำเภอธรรมนูญหนองหินนะคะอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะลำดับสุดท้ายค่ะพื้นที่สุดท้ายนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณพนิดานะคะมิ่งสมรนะคะจากธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาวอำเภอพนมสารคามนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วท้ายที่สุดนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะโยนไมค์ต่อนะคะพี่โตวิสุทธ์นะคะบุญยศโสพิษนะคะก็เคยเป็นอดีตนะคะผู้ช่วยนะคะเลขาธิการนะคะจากของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วตอนนี้ก็ได้ไปดำรงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสปสช.เขต3นะคะก็เดี๋ยวขอโยนไมค์ต่อให้พี่โตค่ะขอบคุณน้องแต้มครับขออนุญาตนมัสการพระคุณเจ้าครับแล้วก็กราบคารวะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจารย์ปิดาและอาจารย์ผมที่เคารพครับอาจารย์สุริชาติณ หนองคายนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเป็นที่รู้จักมากคุ้นไม่เอ่ยนามนะครับขอทักทายตอนบ่ายๆนะครับมีเวลาประมาณสัก 4-50 นาทีนะครับมาคุยกันเรื่องสำคัญนะครับตะกี้น้องแต้มแค่แนะนำไปละผมไม่แนะนำซ้ำเราจะมาคุยกันว่าตั้งแต่ธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนับเวลาก็112ปีนะครับผมย่อๆให้ฟังนะครับปี2550ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือขยายมิติของคำว่าสุขภาพให้กว้างขึ้นในพรบฉบับนี้เนี่ยมีการเขียนถึงธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติไว้ว่าคณะกรรมการสุขภาพที่มีนายกเป็นประธานต้องทำธรรมนูญทำ2ปีปี2552ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกอีก4ปีถัดมานะครับมีการประกาศใช้ฉบับที่2นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติระดับชาติจะประกาศใช้เนี่ยมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบล นะครับผมจำได้เลยก็คือที่ตำบลชะแล้นะครับอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานึกถึงชื่อนายกขุนทองบุญยประวิตรได้นะครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ตะกี้พิธีกรบอกแล้วว่าตั้งแต่ประกาศใช้ธรรมนูญระดับชาติปี2552มาเนี่ยมีธรรมนูญเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเนี่ยนับพันฉบับผมแยกอย่างนี้ครับมีหลายระดับมากระดับจังหวัดผมนึกไปถึงธรรมนูญที่อำนาจเจริญโอเคอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพแห่งชาตินี่ก็ตามแต่เขาก็เกิดเป็นธรรมนูญระดับจังหวัดขึ้นระดับอำเภอผมจำได้ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายแพทย์เซนชัยเนี่ยนะผมยังจำได้นะครับนายแพทย์แสงชัยนะครับระดับตำบลไม่ต้องพูดถึงเป็นส่วนใหญ่นอกเหนือจากนั้นเกิดตะกี้บ้านโป่งอะไรนะฮะโป่งตะแบกก็มีธรรมนูญระดับหมู่บ้านขึ้นนะครับแต่ที่ผมจำได้ที่สระแก้วบ้านคลองอลางก็เกิดขึ้นเป็นหมู่บ้านเป็นธรรมนูญระดับหมู่บ้านแต่ความสวยงามไม่สิ้นสุดเท่านั้นครับขณะนี้เรื่องธรรมนูญสุขภาพได้ถูกขยายความตั้งแต่มิติเชิงภูมิศาสตร์ก็คือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านไปแล้วเนี่ย
ดี๋ยวนี้เกิดธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยเชิงประเด็นใช่ไหมครับธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุนี่เดี๋ยวนี้เกลอนะครับเกลอหมายความว่าได้รับความนิยมธรรมนูญขยะธรรมนูญน้ำประปาธรรมนูญที่บ้านนครสวรรค์เริ่มมีการเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ก็มีการธรรมนูญนะครับนี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นใน12ปีนะครับมีคำถามก็คือนับพันฉบับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดขึ้นและยังตั้งอยู่และยั่งยืนก้าวหน้าก็มีทั้ง2กลุ่มวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วทำอย่างไรนะครับเราได้เชิญ4พื้นที่เนี่ยมาคุยแล้วตะกี้น้องแต้มบอกแล้วว่า4พื้นที่เนี่ยยังดำรงอยู่นะครับผมคุยกับ2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นมาจากท่านนายกนะครับกับรองนายกนะครับฝั่งขวาเป็นผู้อำนวยการรอพอสตอทั้งสองท่านนะครับสุภาพสตรีพี่ต้อมพี่พนิตากับพี่เพ็ญศรีจากร้อยเอ็ดนะครับเริ่มที่ใครก่อนดีครับเอานายกสมยศดีไหมครับดีครับเชิญครับมาช้าสุดก็เอาซะก่อนเลยครับผมเปิดอย่างนี้ครับก่อนที่จะพูดกันผมอยากให้ทุกท่านที่มีกระดาษนะจดสิ่งที่อยากรู้ตักบนเศษกระดาษทั้ง3ข้อติ๊กๆไว้นะแล้ว3ข้อเราลองฟังดูว่าถ้ากรณีที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยตอบคำถาม3ข้อที่แต่ละคนมีไหมถ้ามีก็แสดงว่าเราตั้งตรงแต่ถ้าเกิดตอนท้ายผมจะเปิดเวทีอภิปรายก็หมายความว่าคำถามที่เราตั้งไว้เนี่ยอาจจะมีคำตอบยังไม่ได้คำตอบก็ได้เป็นคำถามกันนะครับนายกสมยศครับถ้าผมจะถามย่อๆว่าในมุมมองของนายกเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมนูญท่านนิยามว่ามันคืออะไรครับถามว่านิยามในความหมายของท่านนายกมันเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบกันมีส่วนร่วมทุกคนมีความเป็นเจ้าของมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพอแค่นี้ครับท่านรองนายกดนัยครับในเช่นเดียวกันคำถามเดียวกันท่านนายกท่านรองนายกดนัยมองธรรมนูญเป็นยังไงครับครับก็ในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพก็ถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้ร่วมกันครับรองพี่เพ็ญศรีแล้วครับค่ะธรรมนูญสุขภาพใช่ไหมคะครับค่ะคือเป็นปฏิบัติการของคนธรรมดาสามัญที่สามารถเขียนกติกาชุมชนขึ้นมาบริหารจัดการตนเองในระดับพื้นที่ค่ะเป็นปฏิบัติการนะที่คนตัวเล็กตัวน้อยลุกขึ้นมาเขียนกติกาตัวเองพี่ต้อมนะครับพี่พนิตาที่น้องยาวบอกไว้ยังไงครับของน้องยาวเนี่ยธรรมนูญของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากคำว่าข้อตกลงนะคะข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนที่วางเป้าหมายไว้ร่วมกันว่าเราอยากเห็นตำบลหนองยาวเนี่ยเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับนี่คือ4มุมมองต่อคำนิยามของคำว่าธรรมนูญสุขภาพหรือธรรมนูญชุมชนก็แล้วแต่นะครับนายกสมยศบอกว่ามันเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนะที่ทุกคนเป็นเจ้าของนะครับพี่เพ็ญศรีบอกมันเป็นปฏิบัติการของคนตัวเล็กในชุมชนที่ลุกขึ้นมาเขียนกติกาของตัวเองนะครับของพี่พนิตาบอกว่ามันเป็นข้อตกลงนะครับข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนนะครับพี่ต้อมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่หนองยาวธรรมนูญสุขภาพที่หนองยาวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรทำยังไงทำไมถึงเกิดมาลุกขึ้นมาทำธรรมนูญครับในส่วนของธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาวเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาด้วยจากตัวของรพสต.บวกกับท้องถิ่นนะคะเราเริ่มชวนคิดชวนคุยจากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวว่าเอ๊ะปกติเนี่ยหนองยาวเนี่ยมีกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็ทำมาค่อนข้างหลายปีแต่กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้องดูนโยบายอันนี้มาเราก็ทำนโยบายอันนู้นมาเราก็ต้องหยุดอันนี้แล้วก็ทำอันใหม่มันเลยทำให้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเนี่ยไม่ต่อเนื่องพอเราได้ไปศึกษาธรรมนูญสุขภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้จึงคุยกับคุณปลัดว่าตำบลหนองยาวเนี่ยจะทำธรรมนูญสุขภาพกันคุณปลัดก็เริ่มต้นว่าอย่างนั้นเราทำสองคนไม่ได้นะพี่ต้อมนะคะเราก็ต้องไปหาแนวร่วมซึ่งคนแรกที่เราไปคุยด้วยก็คือท่านนายกอบต.
ว่าท่านนายกเนี่ยเราจะทำธรรมนูญสุขภาพของตำบลหนองยาวกันนายกบอกว่าเอาสิลองมาคุยดูทำประชาคมดูว่าคณะกรรมการแล้วก็แกนนำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดท้ายเนี่ยตกลงนะคะตกลงร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะเริ่มทำธรรมนูญสุขภาพของตำบลหนองยาวร่วมกันเราเริ่มทำธรรมนูญสุขภาพเนี่ยประมาณปลายปี54แล้วประกาศใช้ในวันที่14กุมภาพันธ์2555ค่ะโอ้วันแห่งความรักเลยนะปี2555ก็คือถ้าผมฟังสเต็ปก็คือเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งในพื้นที่มาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมนูญเข้าจากเวทีไหนพี่ต้อมจำได้ไหมฮะจากของบางพระอะค่ะของคือไปฟังเซาใช่ไปฟังเข้ามาก็เลยสนใจมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันแล้วก็ไปปรึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทำไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ได้เริ่มทำเลยอะลองไปจัดเวทีคุยชาวบ้านแล้วเวทีชาวบ้านก็คุยกันเห็นร่วมกันว่าจะทำใช่ไหมครับแล้วก็มีกระบวนการเนาะที่ร้อยเอ็ดเป็นยังไงฮะเป็นอย่างนี้ไหมฮะพี่เพ็ญศรีครับคือต้องนำเรียนว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับของร้อยเอ็ดนี้จะแตกต่างจากของพี่ต้อมพี่ต้อมบอกว่ามีทุนทางสังคมเนาะคือเขาดีอยู่แล้วแต่ของร้อยเอ็ดนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแต่เรามองหาเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาของพื้นที่คือปัญหาความรุนแรงในพื้นที่อ๋อครับชุมชนแตกแยกความสามัคคีมีเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันครับทีนี้น่าสนใจเป็นปัญหาเด่นเลยค่ะทีนี้เราก็มองหาเครื่องมืออะไรเนาะที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ทำให้พวกเรามีความสุขอำนาจแข็งช่วยไม่ได้ค่ะอำนาจแข็งช่วยไม่ได้ทีนี้พอได้มารู้จักพรบสุขภาพแห่งชาติแล้วเขาเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้โดยการเขียนกฎกติกาธรรมนูญในระดับพื้นที่ก็โดนใจเลยค่ะโดนใจเลยเพราะว่าหลักการก็คือเครื่องมืออื่นๆเราใช้มาหมดแล้วดีแต่ไม่ตอบโจทย์ไม่ทำให้พวกเรามีเราเล่าขั้นตอนให้ฟังนิดนึงเห็นว่าคุณภาพเห็นว่าคุณค่าของธรรมนูญน่าจะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็ได้สเต็ปเป็นยังไงฮะอาจารย์เอาสเต็ปเลยเลยค่ะเพราะว่าจะเล่าตอนผลลัพธ์เอาผลลัพธ์นะโอเคงั้นก็คือเกิดขึ้นจากมันมีปัญหาในชุมชนใช่ไหมครับความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันสูงทดลองเครื่องมืออื่นมาเยอะหมดแล้วนะครับก็เลยมันก็ทางหายังแก้ไม่ได้ก็เลยมาเรียนรู้จักนะที่อาจารย์บอกว่ารู้จักจากพรบสุขภาพนะครับก็เห็นว่าเครื่องมือนี่ดีนะครับก็เลยปิ๊กแว็บจะลองเอาไปใช้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือทำยังไงนะเอาตามนี้นะครับเนาะเช่นเดียวครับลองนันไนครับที่ไหนนะฮะที่เชียงเคียนจังหวัดเชียงรายนะครับที่เชียงเคียนเนี่ยทำธรรมนูญยังไงครับเดี๋ยวขอ PowerPoint ขึ้นอ๋อครับ PowerPoint กดตามไปกดตามไปนะครับก็เป็นภาพอัตราการตายของตำบลเชียงเคียนนะครับเป็นภาพกราฟนะครับสไลด์ต่อไปแล้วเป็นภาพกราฟอัตราการตายนะครับอาจารย์จะยืนก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับมีโอเคครับสไลด์ต่อไปครับอีกสไลด์ครับนี่อันนี้ป่ะครับอีกสไลด์ครับผมโอเคครับโอเคครับนะครับก็สังเกตว่านะครับก่อนที่เข้ามาทำงานในด้านนี้นะครับน้องก็ในปี52นะครับที่เป็นอบต.และยกฐานะมาปี57มาเป็นเทศบาลตำบลชิงเคียนนะครับเนาะก็เข้ามานะครับในปี52เอ๊ะทำไมดูว่าอัตราการเสียชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนในตำบลชิงเคียนนะครับตายด้วยโรคมะเร็งอันดับ1นะครับเอ๊ะโรคมะเร็งอันดับ1นะครับ2ต่อไปคือโรคปอดอุดตันนะครับความดันโลหิตสูงนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานนะครับเนาะก็มาดูนะครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะครับพอดีสอบถามทางรพสต.ในพื้นที่นะครับว่าไอ้สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งก็คือเลือดนะครับในของพี่น้องประชาชนในตำบลเชียงเคียนมีสารเคมีนะครับแล้วสารเคมีมันมาจากไหนก็พี่น้องเกษตรกร
นะครับใช้สารเคมีกันไม่บัญญัติบัญญังใช้กันทุกหัวละแหงนะครับในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไร่นะครับข้าวโพดนะครับหรือการทำลำไยนะครับเพราะว่าในพื้นที่เกษตรกรของพี่น้องชาวตำบลชิงเคียนเราก็คือทางภาคเหนือนะครับก็จะมีสวนลำไยนะครับทำข้าวข้าวโพดนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันของเกษตรกรก็คือหลังจากที่นะครับสิ่งพวกนี้มันต้องเข้ามานะครับในเรื่องของสารเคมีมาใช้นะครับในเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะครับจนปัจจุบันนี้นะครับภาครัฐก็คือจะเป็นสารเคมี3ตัวนี้นะครับซึ่งมันมีปัญหากับพี่น้องเกษตรกรนะครับเราก็มาขบคิดกันว่าเพราะฉะนั้นจะทํายังไงนะครับให้อัตราการตายน้อยลงและให้เกษตรกรหรือพี่น้องชาวตำบลชิงเคียนของเราได้ทราบตระหนักถึงว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรก็เลยสุ่มตัวอย่างในการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีนะครับเพราะว่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะรู้เลยว่า1เป็นเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็บอกเลยว่าถ้าเขาไม่เห็นโรงศพเขาจะไม่หลั่งน้ำตาก็คือหมายความว่าถ้าไม่ไปตรวจเลือดคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าท่านได้รับสารเคมีมาจากท่านใช้พฤติกรรมในเรื่องของใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือการใช้สารเคมีในการใช้ดำรงชีวิตประจำวันของท่านนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของคุณทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับมีสารพิษนะครับสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอยู่ในร่างกายของท่านเพราะฉะนั้นการทำวิธีเนี่ยมันตระหนักถึงนะครับให้ท่านรู้ว่าท่านเริ่มมีภาวะการเสี่ยงที่จะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้สูงเลยก็เลยทำเป็นกราฟนะครับเป็นสถิติเข้ามาโชว์ให้เห็นนะครับครับหมายความว่าที่เชียงเคียนเนี่ยใช้ประเด็นเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาการตายโดยเฉพาะการตายจากการใช้สารเคมีภาคเกษตรเป็นตัวเดินธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยการใช้สารเคมีเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็เป็นไม่ใช่นะครับขออนุญาตท่านทางวิทยากรก็คือการเราทั้งหมดมันมีอยู่12หมวด56ข้อนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้สารเคมีในชุมชนเนี่ยมันอยู่ใน56ข้อเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนูญสุขภาพนะครับก็หมายความว่าในธรรมนูญเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นการวางออกแบบสุขภาพทั้งทุกมิติอ่ะแหละแต่ประเด็นสำคัญก็คือมีประเด็นเรื่องสารเคมีอยู่ด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือใช้ข้อมูลในการเดินตะกี้ท่านพูดบอกว่าอะไรนะไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาต้องเอาข้อมูลมาต้องเจาะเลือดแล้วมาโชว์กันแล้วเอาข้อมูลในการที่จะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมอ่ะพูดเลยครับอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมาคุยกันว่าเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงนะครับนายกสมยศครับก่อนอื่นชันชีคืออะไรครับชันชีทีแรกคนนึกว่าเป็นคู่แข่งของซัมซุงเออใช่ผมนี่เป็นนนสรุ่นเวียดนามสมัยนั้นก็คือเรียกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรกับสชมาตั้งแต่สมัยปีก่อน55ประมาณนะครับก็มาเรียนรู้เนื่องจากผมอยู่ในระบบสภานะครับแล้วพอมาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมาผนึกกำลังกับประชาธิปไตยตัวแทนครับเพราะประชาธิปไตยตัวแทนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ค้นหาเขาเรียกว่าคำตอบโดยเสียงข้างมากทีนี้พอเสียงข้างมากแตกต่างกันน้อยมันก็จะเกิดเป็นความกล้าวในตัวนะครับชนะเสียงเดียวก็ต้องไปทำนี่คือปัญหามันผมก็เลยพยายามที่จะใช้ประชาธิปไตยทางตรงก็คือเปิดพื้นที่กลางเพื่อถกแถลงพูดคุยแล้วก็ค้นหาประเด็นว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไร เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปลดความกล้าวในสภาแทนที่ว่าผู้แทนที่ถูกเลือกมาเนี่ยสมาชิกอบต.ที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้ไปหารือกับพี่น้องประชาชนแต่มาคิดเองแล้วก็มาพูดในสภาก็ต้องมาใช้เสียงข้างมากตัดสินพูดง่ายๆเปลี่ยนวิธีการใช่ก็เลยมาใช้วิธีการตัวแทนฉันทามติใช่ฉันทามติค้นหาประเด็นร่วมว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรต่อไปนี้เราจะยกเลิกการลักขี้ยางดีไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าชันชีนาธรเนี่ยเรามี12หมวด32ยังไม่ตอบผมเลยนะชันชีคืออะไรชันชีก็คือจริงๆมันทีแรกเนี่ยผมไปชวนพี่น้องทำธรรมนูญ
เขาบอกว่าธรรมนูญก็ที่เมืองหลวงก็ทำอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวน่ากลัวคำเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนั้นก็ชันชีกันได้ไหมชันชีเป็นข้อตกลงเป็นสัญญาใจสมัยก่อนเนี่ยชันชีไปเจอกันที่ใต้ต้นลอกอแสดงว่าไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องส่งไลน์ไม่ต้องส่งทางเฟซบุ๊กชันชีก็เข้าใจกันได้ก็เลยชาวบ้านก็โอเคถ้างั้นก็มาทำชันชีกันก็เลยเป็นที่มาว่าประมาณเกือบปีกว่าๆเนี่ยเราได้ชันชีกันตั้ง9หมู่บ้านในพื้นที่52ตารางกิโลเมตรข้อตกลงเป็นสัญญาใจใช่ทีนี้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่9เนี่ยพอไปตกผลึกกันแล้วเนี่ยไปพูดคุยไปหาประเด็นร่วมเนี่ยมันเหมือนกับไปลอกข้อสอบกันผมก็เลยมาดูทีหลังว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากมันเป็นบริบทเดียวกันเพราะนั้นข้อชันชีที่เกิดขึ้นมันเหมือนกันใกล้เคียงกันหมายความว่าแต่ละหมู่ใช่ไหมใช่ครับมีการลอกข้อสอบกันเหมือนแต่ไปดูแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นจากบริบทเดียวกันว่าเขาชันชีว่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมันไปซ้ำซ้อนพอซ้อนกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความต้องการที่แท้จริงเราก็เลยมาตกผลึกว่าจากเกือบ200ประเด็นที่เขาจะให้เป็นประเด็นร่วมเนี่ยมาตกสกัดออกมานะครับมาสังเคราะห์ออกมาเนี่ยก็เหลือแค่32ข้อแล้วก็ประเด็นที่ได้ผลมากๆตอนนี้ก็เป็นชันชีบนอุทยานธรณีโลกสตูลครับยูเนสโกมาตรวจดูแล้วว่าเออเนี่ยจังหวัดสตูลก็ตอบตัวชี้วัดความสุขตอบ SDG ได้ใน17ข้อนี่ตอบได้หลายข้อสุดท้ายก็ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพราะนั้นชันชีนาธรก็เป็นกลไกตัวหนึ่งที่ตอบความสุขให้กับมวลมนุษยชาติก็เลยถูกยกระดับเป็นอุทยานธรณีโลกจังหวัดเดียวจังหวัดแรกของประเทศไทยนะครับนี่คือความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะนะครับลงไปในรายละเอียดนิดได้ไหมครับท่านนายกพูดถึงอุทยานธรณีโลกใช่ไหมมันสัมพันธ์ยังไงกับชั้น4หมายความว่าในเอกสารชั้นชีเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับลองเล่ารายละเอียดนิดนึงว่าเขียนไว้ยังไงเขาจะไปดูว่าความสุขของคนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมประเพณีการตกลงกันที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรื่องของสุขภาพที่ดีเรื่องของสุขภาวะถูกมั้ยสุขทั้งกายใจสังคมปัญญาจิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะครับมันอยู่ในนั้นก็เลยว่าคือมันมีประเด็นอื่นด้วยนะก็คือเรียกว่ามันเป็นการดูแลจากท้องนภาผ่านธรณีภูผาสู่มหานาทีหมายถึงว่าตั้งแต่อากาศตั้งแต่นิเวศวิทยาที่มีความอุดมสมบูรณ์วิถีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์มันเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าจนถึงทุกวันนี้มันก้าวไปถึงขนาดนั้นครับมันมีรูปเนี่ยของผมนี่อย่างของผมนี่ผมใช้5เสาร่วมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ปัจจุบันนี้เนี่ยการที่มันเกิดความดีงามเนี่ยผู้คนก็ไปท่องเที่ยวความดีงามนะครับไปดูแต่ละฐานเรียนรู้ไปดูความสามัคคีไปดูการพัฒนาคน5เสาร่วมก็มีท้องถิ่นท้องที่องค์กรศาสนาองค์กรภาคประชาชนภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่จับมือเดินไปด้วยกันถ้าเราสังเกตเนี่ยตุ้ยมัมกับพระนี่นั่งใกล้กันได้ปกติบางที่มันนั่งไม่ได้มันช็อตถูกไหมครับพระคุณเจ้าขออภัยด้วยครับเนี่ยครับอยู่ด้วยกันและนี่ก็เป็นห้องเรียนรู้ถ้าท่านสังเกตเนี่ยมีทั้งภาคประชาชนมีทั้งนายกอบต.มีเท่าแก่มีตำรวจมีกำนันมีหมดทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของตำบลนาธรร่วมกว่าจะเป็นภาพนี้ใช้เวลานานไหมก็ตั้งแต่พอได้รับความรู้จากสช.ผมพูดอย่างนี้เลยครับสมัยนั้นที่ผมจำได้ก็จะมีคุณสุทธิพงศ์พี่พงศ์ผมเรียกพี่พงศ์แกสอนให้ผมว่ามันธรรมนูญมันคืออะไรคือผมให้แกอธิบายความลึกซึ้งว่ามันคืออะไรผมจะกลับไปปฏิบัติการก็เจอกันหลายครั้งแกก็พยายามบอกให้รู้เปิดพื้นที่กลางแล้วก็เชื่อว่าผู้อื่นก็มีศักยภาพมีความดีงามมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมาเกี่ยวก้อยร้อยเรียงมันก็จะกลายเป็นพลังแกก็เล่าให้ฟังผมก็เริ่มอินก็จะไปเห็นว่าโอ้คือแต่ก่อนเราคิดว่ากูเก่งคนเดียวเป็นนายกอบต.ไม่มีใครยุ่งด้วยครับอย่างนี้
ต่เมื่อถึงวันนึงเนี่ยเราก็ใช้วิชาใหม่ที่พี่พงษ์บอกไว้เนี่ยก็คือไปถึงก็ยอนเพื่อนทำหน้าที่ยอนยอนนี่เป็นภาษาเกาหลีนะ มึงยอนมันนะมันยอนกู ช่วยกันยอนคือคอยไปยุยงไปเสี่ยมสอนในทางบวกนะแต่ว่าคำว่ายอนเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไปทำตัวเป็นพระเอกอยู่คนเดียวคนก็หมั่นไส้ไม่ยุ่งด้วยครับนะครับเราก็ไปดึงศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วทีนี้พอเขามีความเป็นเจ้าของต่อประเด็นนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมีหน้าที่คอยย้อนอีกแล้วครับเขาเป็นเจ้าของเขาก็ทำเองเขาก็ประมาณอย่างนี้ครับก็เลยมันก็เคลื่อนไปได้โอเคน้องก็มีคีย์เวิร์ดในเชิงเขาเรียกอะไรอ่ะคำสำคัญอยู่หลายคำที่หลุดออกมาจากท่านนายกสมยศนะครับเปลี่ยนวิธีการตั้งแต่ประชาธิปไตยตัวแทนมาเป็นทางตรงนะครับใช้พลังเขาเรียกนะห้าเสาหลักใช่ไหมครับบูรณาการ5เสาหลักท้องถิ่นท้องที่องค์กรศาสนาองค์กรชุมชนและอะไรอันนะแล้วก็เท่าแก่ในพื้นที่เท่าแก่ก็คือข้าบดีใช่ไหมครับเนาะผมนั่งดูในสภาใหญ่เนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเขาเอาธรรมนูญมาเทียบมาควบคู่เนี่ยผมว่าปัญหาที่มันทะเลาะกันไม่เลิกเนี่ยอาจจะมันจะดรอปลงได้มันตอนนี้มันเป็นข้อบังคับสภาข้อนั้นข้อนั้นเลยเถียงเลยนะเนาะต้องให้ท่านเลขาธิการ okay. สช.เนี่ยเดี๋ยวอนาคตต่อไปธรรมนูญรัฐสภานะครับให้พยายามใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อประเด็นไม่ใช่ว่าพอยกตัวอย่างนี้บอกว่านโยบายนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าไม่ได้ให้เกียรติเขาเลย200 300หน้าที่เขาเขียนสกัดออกมาดีๆมีข้อหนึ่งที่ว่าเขาไม่พอใจอยู่เขาบอกว่าล้มเหลวแล้วเรื่องนี้ แบบนี้มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมชนะ4ชนะ4เสียงก็ยกเลิกไปเลยใช่ไหมท่านต้องไปย้อนว่าต่อไปนี้คุณอย่าไปสบประมาทก็แสดงก็คือบทบาทของท่านนายกเองเนี่ยทำหน้าที่ย้อนนะครับถ้าผมตีความก็คือสารพลังอ่ะนะชื่นชมรับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดอยู่สองสามประโยคก็คือหมายความว่าท่านเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ท่านมีโอกาสมาเรียนรู้และเห็นคุณค่าเห็นคุณของเครื่องมือนี้แล้วก็เอาไปใช้นะแล้วเอาไปปรับใช้กับบทบาทหน้าที่ของตัวเองและที่สำคัญผลผลิตที่ท่านพูดถึงก็คือการอุทยานมรดกโลกนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับธรรมนูญซึ่งถ้าเรามีเวลาเราจะคุยกันเยอะว่ามันเกี่ยวยังไงเนาะแต่วันนี้เห็นว่าคุณค่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายว่าธรรมนูญเนี่ยมันสามารถสร้างให้พื้นที่กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกได้นะครับท่านไล่มาทางนี้แล้วกันท่านรองนันไนครับรูปธรรมที่พอจับต้องได้ที่เกิดผลผลิตจากตะกี้ท่านพูดถึงเรื่องสารเคมีใช่ไหมลองยกต่อได้ไหมว่าหลังจากมีธรรมนูญสุขภาพแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อสุขภาพของประชาชนสถานการณ์ไอ้โรคที่อะไรความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยของการใช้สารเคมีอะไรต่างๆมันลดลงไหมครับก็นะครับหลังจากที่เจาะเลือดนะครับเกษตรกรที่มีความเสี่ยงก็คือจากระดับ5ก็คือเป็นนะครับคราวนี้ตื่นตัวนะครับว่าจะทำยังไงฉันจะทำร่างกายให้รักษายังไงนะครับให้หายจากตรงนี้นะครับก็อีกคนหนึ่งก็คือระดับมีแต่ไม่เข้มข้นนะครับในเลือดระดับ3ก็คือปานกลางนะครับเนาะเพราะฉะนั้น3กลุ่มคนเนี่ยนะครับหลังจากที่เจาะเลือดนะครับธรรมดานะครับปากต่อปากของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเฮ้ยไอคนนี้นะครับขออนุญาตนะครับใช้คำพูดไอคนนี้เป็นมีสารพิษตรงในร่างกายความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าเป็นใช้สารเคมีนะครับคือปากต่อปากพูดกันไปเพราะฉะนั้นเราก็กระจายข่าวนะครับโดยการที่ชุมประชุมให้กับชุมชนนะครับหมู่บ้านได้รับทราบว่าต่อไปเนี่ยการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ของท่านนะครับมันมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและเป็นสาเหตุของการตายอันดับ1 นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ควรนะครับ1ก็คือทำร่างกายทำไงให้สารเคมีในเลือดให้มันลดลงก็คือมีโครงการเสริมก็คือทางเทศมนตรีตำบลยิ่งเข้มก็มีโครงการเสริมก็คือการให้ไปปลูกว่านล้างจืดในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะครับเราก็ใช้กุศโลบายตอนนี้นะครับเสร็จแล้วคนที่ยังไม่เคยเป็นนะครับก็มองเห็นว่าการใช้สารเคมีเงี้ยมันจะทำให้ร่างกายเป็นเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคมะเร็งและทำให้เกิดการเสียชีวิต
ก็มีการดรอปลงนะครับมันก็เริ่มลดลงนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบครับนะให้เรื่องตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากที่ตรวจหาสารคัดกรองแล้วเป็นแล้วนะครับมีสารเคมีแล้วนะครับชาวบ้านก็รู้สึกว่าดรอปลงก็คือการใช้สารเคมีนี่เบาบางจนลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงถามว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยภาครัฐเข้ามา cover อีกในเรื่องการแบนสารเคมี3 เคมี3ตัวเนี่ยมันทำให้แทบจะหายไปในพื้นที่เป็นโอกาสครับมันเป็นโอกาสเลยนะครับก็เลยแทบจะหายไปเลยในพื้นที่นะครับก็เป็นที่มาของผลสัมฤทธิ์นะครับที่เรามีการเจาะเลือดหาสารเคมีหาสารตกค้างที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตรงนี้มันก็เลยดบลดลงไปตอนนี้สุขภาพของถามว่าชีวิตของชาวตำบลเจียงเคียนดีไหมนะครับก็คนอายุยืนนะครับที่เกิน100มีอยู่3ท่านนะครับทำให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตามกุศโลแกนว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับของธรรมนูญสุขภาพของตำบลชิงเขตก็คือตะกี้ท่านรองนายกบอกว่าผลิตประกาศใช้ตั้งแต่ปี52ใช่ไหมปี55ครับ55ก็คือประมาณ7ปีแล้วเห็นสถานการณ์แนวโน้มสุขภาพของประชาชนดีขึ้นนะพูดอย่างนั้นได้ไหมฮะครับทีนี้วิธีการที่พอมีธรรมนูญเสร็จปุ๊บเนี่ยเอางบประมาณอะไรยังไงมาใช้ในการดำเนินงานเช่นตะกี้พูดถึงว่างบประมาณรางจืดเอาไปทำรางจืดอย่างเงี้ยเอางบมาจากไหนครับก็ในที่งบประมาณที่ใช้นะครับที่ถูกต้องตามระเบียบก็คือใช้งบประมาณของสปสช.นะครับในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องชาวตำบลชิงเคียนนะครับแล้วก็เอางบสนับสนุนตรงนี้เข้าไปลงนะครับให้กับพี่น้องกับชาวบ้านนะครับครับเนี่ยพอดีผมมาจากสปสช.ก็จะขายสินค้าแล้วแหละว่าธรรมนูญสุขภาพเนี่ยมันสามารถเชื่อมกับกองทุนตำบลได้เนี่ยแหละแค่นี้แหละนะครับเนาะขอบคุณทั้งสองท่านก่อนมาถึงพี่เพ็ญศรีครับปัญหาพี่น่าสนใจตรงที่ว่าพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นด้วยปัญหาความขัดแย้งในชุมชนแล้วเอาธรรมนูญมาจัดการได้ไหมเป็นเครื่องมือที่วิเศษค่ะอาจารย์สามารถเปลี่ยนคนในชุมชนลองเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างให้หน่อยว่าเปลี่ยนต้องนำเรียนว่าอย่างนี้ค่ะการทำธรรมนูญ1ปัญหาต้องชัดครับปัญหาต้องชัดเจนรากของปัญหาอยู่ที่ไหนก็คือเราต้องชัดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราชัดตั้งแต่ต้นการขับเคลื่อนต่างๆมันจะไปตอบโจทย์แล้วก็บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับปัญหานั้นคือปัญหาของชุมชนปัญหาของประชาชนไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขไม่ใช่ปัญหาของหมอท่านนายกปัญหาของภาคส่วนต่างๆที่มันขับเคลื่อนไม่ได้ก็คือบางหน่วยงานเอาตัวชี้วัดของตัวเองมาให้ประชาชนทำการทำธรรมนูญนี้ก็คือต้องเป็นปัญหาและความต้องการของเขาเขาถึงจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะคะของหนองหินนี่ก็การมีส่วนร่วมก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนท้องที่ท้องถิ่นรพสต.ค่ะเป็นกลุ่มที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทีนี้พอปัญหาชัดเจนนะคะการทำธรรมนูญตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติไม่ได้ระบุว่าปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยหรือทางกายอย่างเดียวเขาจะหมายถึงกายจิตสังคมเชื่อมโยงกันแบบเป็นองค์รวมในมิติของความเป็นอยู่ครับก็เหมือนเราตำส้มตำเนาะต้องใส่มะกอกใส่มะเขือเทศใส่อะไรที่มันกลมกล่อมมันถึงอร่อยก็ใส่ปลาแดกหน่อยการทำงานในชุมชนเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของครับทุกภาคส่วนคือเจ้าของความทุกข์เกิดขึ้นก็ทุกข์ด้วยกันทั้งชุมชนความสุขที่เกิดขึ้นก็คือสุขด้วยกันทีนี้ของหนองหินก็คือปัญหาที่เด่นชัดของพวกเราคือทำธรรมนูญเราจะครอบทุกมิติทั้งกายกิจสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรเราเอาเข้าหมดทีนี้เราก็หยิบมาอะไรที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอันดับหนึ่งปรากฏว่าเป็นปัญหาด้านสังคมก็คือชุมชนมีความขัดแย้งสูงแล้วก็ชุมชนเต็มไปด้วยอบายมุขทีนี้ในการขับเคลื่อนข้อที่1มาตรการที่1ก็คือเรื่องการป้องกันการก่อเรื่องทะเลาะวิวาทเอาขึ้นมาเลยเพราะว่าไปช่วงไปประชาคมตอนจะเขียนทำธรรมนูญ
ป้าศรีก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ไปบ้านนั้นป้ามีก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ตาคนนี้ก็บอกว่าเอาเรื่องนี้เราถึงเอาจับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองเรื่องอะไรเราก็เรียงลงมาตามนี้เขียนมาตรการเลยใช่ไหมฮะว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรืออบายมุขตะกี้ที่ว่าเนี่ยคือครั้งแรกเราทำเป็นเล่มธรรมนูญขึ้นมาก่อนเล่มนี้จะเป็นหมวดแต่ละหมวดก็จะเป็นข้อนั้นก็คือตัวชี้วัดเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างหมวดหลีกเลี่ยงอบายมุขข้อ1ข้อ2ข้อ3ว่าไว้ยังไงนะคะทีนี้พอเราหยิบขึ้นมาเคลื่อนในการแก้ปัญหาก็คือกำหนดปัญหาหรือว่าสะท้อนปัญหาก็ชุมชนเป็นคนบอกเราว่านี่คือปัญหาความเดือดร้อนของฉันทีนี้พวกเราก็ถามกลับไปว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของชุมชนพวกเราแล้วจะแก้ยังไงครับก็ถามกลับไปใช่นั่นคือธรรมนูญเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ครับมันถึงเคลื่อนไปได้ค่ะไม่ใช่ว่าเอานักวิชาการเอาผู้รู้กฎหมายไปต้องอย่างนี้นะสวยหรูอะไรต่างๆนานาก็คือปัญหาจากชุมชนแก้ก็ใช้ชุมชนเป็นคนแก้นะคะอันนี้ก็คือในการขับเคลื่อนทีนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากที่เราดำเนินงานมานะคะเมื่อก่อนเวลามีงานที่มีมหรสพสมโภชจะมีเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายใช้อาวุธปืนอาวุธมีดคือก่อนมีธรรมนูญนั้นในประมาณปี53-54มีวัยรุ่นเสียชีวิตอยู่3รายจากเหตุนี้ทะเลาะกันในงานวัดค่ะทีนี้พอได้ประเด็นแล้วนะคะและวิธีแก้แล้วทีนี้เราก็ต้องมีเจ้าภาพในการรับผิดชอบนะคะมันถึงเคลื่อนไปได้พอสิ้นปีมาเราก็จะมีการประเมินผลสิ่งที่เราทำไปนี้ประชาชนมีความพึงพอใจไหมจะเพิ่มเติมหรือจะแก้ไขตรงไหนตัวเป็นคีย์แมนที่สำคัญให้เราขับเคลื่อนได้ก็คือข้อเสนอแนะจากชุมชนเขาบอกว่าอย่างข้อหนึ่งบอกว่าเวลามีเหตุไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทจนมหรสพไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ให้ชดใช้ค่าหมอลำค่ามหรสพบางคนเวลาเราออกประเมินผลก็จะสะท้อนมาว่าน่าจะจ่ายคนละครึ่งกับเจ้าภาพหรืออะไรต่างๆนานามีถามจริงมันเกิดเหตุแล้วมีการปรับอย่างนั้นจริงไหมมีค่ะมีด้วยก็คือเขาก็ยอมจ่ายก็คือมันเป็นกติกาแล้วคือมันเป็นคำพีในการบริหารจัดการเป็นแนวทางของชุมชนคนที่เข้าบริหารธรรมนูญนี่คือใครประชาชนที่มาจากชุมชนครับรวมตัวกันบริหารไม่ใช่คนมีตำแหน่งหน้าที่นะคะคนมีตำแหน่งหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งบ้านเฮาอย่างก็พอเฒ่าจำก็มาเป็นประธานในการขับเคลื่อนพิธาสเลทูไทยประโยคตะเกียบใครหน้าที่ไปเป็นคนจัดการ อะไรนะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรภาษากลางปราดชาวบ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่อยู่ในชุมชนก็มาเป็นประธานในการขับเคลื่อนในมิตินั้นๆที่เขาถนัดไม่ใช่เฉพาะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ก็คือเป็นการบริหารจัดการโดยชุมชนจริงๆค่ะลดใช่ไหมฮะยืนยันว่าลดด้วยสถานการณ์ค่ะปีแรกนะคะปีแรกนี้มีลายหนึ่งมาก่อเรื่องก็คือแกจะควงปืนควงอาวุธปืนเข้ามาหน้าเวทีหมอลำนะคะทีนี้คณะกรรมการก็ชาร์จเลยเพราะว่าปล่อยไว้ก็คืออาจจะร้ายแรงเกิดความรุนแรงขึ้นเนาะทีนี้คณะกรรมการสำนักธรรมนูญก็จะนัดกันเลยก็จะนัดกันกรณีที่เกิดขึ้นเอายังไงเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเป็นกฎหมายอาญาต้องทำไปตามขั้นตอนทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับรู้ว่าพื้นที่เราทำธรรมนูญมีขั้นตอนมีอะไรยังไงก็เขาไปลงบันทึกประจำวันในขั้นตอนการไก่เกี่ยเขาก็เอาคืนมาให้คณะสำนักธรรมนูญไก่เกี่ยปรากฏว่าหมอลำซิ่งวันนั้น
มูลค่า 45,000 บาทนะคะเขาใหญ่ทีนี้เราก็เอาข้อธรรมนูญเรามาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็หน่วงเหนียวเขาก็สะท้อนไปสะท้อนมาก็คือตุกติกครับแต่คณะกรรมการของพวกเราเข้มแข็งมากค่ะก็บอกว่าพวกเราเขียนอันนี้คือหัวใจของพวกเราเขียนขึ้นมาด้วยมือเป็นหัวใจของคนทั้งตำบลท่านอย่าเอาเท้ามาลบของพวกเราเลยพูดง่ายเขาก็จ่ายสุดท้ายเขาต้องจ่ายนะ 45,000 บาทใช่ไหมก็มีน้ำใจลดให้อยู่ 5,000 ลดให้ 5,000 แต่มีการใช้จริงๆก็หมดมาแล้วไม่อยากเอาเท้ามาลบเนาะนี่คือกติกานะครับเนาะก็ถือว่าเป็นรูปธรรมนะครับเวลาน้อยจริงๆฮะสนุกมากเดี๋ยวต้องลงไปเรียนรู้นะที่101นะครับ